ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับมดพึ่งค่ะสกายบีก่อนอื่นต้องขอบคุณคำแนะนำค่ะคุณผู้ชมแนะนำว่าพี่มันมีประตูที่พี่สามารถเดินผ่านได้แต่อย่างอื่นเดินผ่านไม่ได้นะนี่ค่ะเขาจะหน้าตาเป็นสตีฟแบบนี้เลยชื่อว่าเพลเยอร์ค่ะปึ้งเอ้ยเดินผ่านได้ขอบคุณที่บอกค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะต้องคราฟอีเทอร์เรียลกลาสซึ่งมันจะต้องใช้เบลดด้วยใช่ไหมมันยากค่ะอันนี้ใช้ของง่ายๆใช้แค่ทองค่ะก็คราฟได้เลยโอ้โหประตูที่เพลเยอร์ผ่านได้เท่านั้นไม่ได้ว่าประตูสิเรียกว่ามันคือบล็อกค่ะยังอื่นผ่านไม่ได้แต่เพลเยอร์ผ่านได้นะถอยออกมาค่ะนี่คืออะไรเราได้ทำการย้ายค่ะย้ายเจ้าพวกนี้ไปอยู่ในตรงนี้เรียนที่เรียบร้อยแล้วที่ต้องย้ายมันมีปัญหาค่ะเพราะว่ารังผึ้งอ่ะพอตั้งใกล้ๆกันใช่ไหมบางทีผึ้งมันวาร์ปมาฝั่งนี้ค่ะเขาไม่อยู่ในรังของคนอื่นได้อ่ะรังของตัวอื่นได้ซึ่งเราก็รู้สึกเอ๊ะมันผิดปกตินะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยย้ายมาตรงนี้เรียบร้อยเลี้ยงรวมกันค่ะดูสิน่ารักใช่ไหมแต่ทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราจะไม่มาทำเรื่องพึ่งกันนะเพราะมันมีเรื่องอื่นค่ะของมดพึ่งที่เราต้องทำเหมือนกันหนึ่งในนั้นแครอทหายังไงถ้าเรามีน้ำมีลาวาค่ะแล้วเรามีคอบโบสโตนอัดบล็อกเวอร์ชัน 3x คือคูณ3นั่นเองค่ะโอ้สุดครับมีเยอะโอเคครับเองแล้วกันโอ้โหนี่โอ้โหเอามาหนึ่งก้อนก่อนอัดเลยค่ะปึ้งวางน้ำก่อนแล้วกันค่ะแล้วกั้นด้วยบันไดโอเคทีนี้น้ำก็จะไม่ไหลออกแล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งค่ะเราต้องเป็นลาวาแล้วก็วางแท็บดอไปด้วยเผื่อไว้เผื่อว่าลาวาจะไหลออกจากนั้นข้างล่างเขาตรงนี้ค่ะเราจะต้องวางเป็นคอมโบสโตนแบบ 3x โอเคเฮ้ๆคราวนี้ก็ขุดย่าดูสิอ้าวไม่ใช่นี่ไงซีดโอค่ะถ้าคุณต้องการพืชนั้นมันไม่ยากเลยไปขุดไร่หาพืชสิคะอะไรของมันนี้มดนี้มันช่างแปลกประหลาดเหลือเกินอยากได้พืชเหรอขุดแร่สิคะอยากได้ของเหลวเหรอไปหาจากพึ่งสิอยากได้แร่ก็หาจากพึ่งแต่ถ้าพืชนั้นต้องหาจากแร่นะโอเคค่ะเก็บเลยอุ๊ยกั้นไว้หน่อยก็ดีนะเนี่ยตรงนี้ปิดไปแล้วกันเฮ้ยไม่ปิดก็ไม่ตกหรอกไปค่ะแต่ก็สุ่มโอกาสใช่ไหมโอกาสที่เราจะได้ค่ะพืชสลามตรงไหนดีนี่เลยค่ะตรงนี้แหละเล็งมาระยะปึ๊บอ๋อระยะเราห่าง4ช่องเนาะวางไปปุ๊บนี่สลามเนี่ยแล้วก็ต้นไม้ปุ๊บวิ่งเออนั่นแหละเห็นไหมได้มาแล้วแต่ก่อนอื่นต้องรีบตัดข้อล่างค่ะไม่งั้นเขาจะกลายเป็นดินคืนโอเคนี่ไงต้นไม้สลามนั่นเองตัดนี่ก็ตัดค่ะปุ๊บเอ้ยมาแล้วสลามบอกค่ะไม่รู้ว่าจะใช้อะไรหรือเปล่านะแต่คืออย่างน้อยเราก็ได้มาแล้วค่ะสองสีซึ่งเป็นสีที่สวยมากมิวชอบมากเลยสีแบบนี้อ่ะสีฟ้าเนี่ยก็สวยสีเขียวก็สวยมันคือสีของตกแต่งนั่นเองบอกได้คำเดียวขุดยาวๆอ่ะยาวๆยาวๆเลยโอ๊ยแครอทโอ๊ยไม่ใช่มันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันไหนลงลาวาก็ไม่เป็นไรได้มาหลากหลายโอ้โหเอ้ยมาแล้วโอ้ปั๊บเดียวทีนี้แหละได้แล้วยังได้แล้วยังเช็คกันโอ้ยคำถามคือเราไม่ได้ได้ตลาดนี้นะเขาบอกว่าเราจะได้แค่สูตรคราฟค่ะไปนั่งดูมาแล้วค่ะเราทำเควสครบแล้วนะแต่ว่าเขาไม่เปิดสูตรคราฟมาให้ค่ะทำไม่ได้อ่ะเนี่ยยังขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะว่าจะต้องผ่านเกมสเตทมาร์เก็ตก่อนแล้วถึงจะได้สูตรคราฟในการคราฟมาร์เก็ตนี้เราก็เลยไปหาข้อมูลดูค่ะปรากฏว่า
ต่างชาติค่ะเขาก็ทำไม่ได้เหมือนกันเขาว่าน่าจะเป็นปัญหาเควสบั๊กอะก็เลยทำไม่ได้นั่นเองมันไม่มีอะมันคราฟไม่ได้อะสูตรคราฟในนี้ไม่มีค่ะสูตรคราฟในนี้เราเสิร์ชแล้วใช่ไหมก็ไม่มีอะคือแล้วจะให้คราฟยังไง โอ้เอาเป็นว่าน่าจะไม่ได้แล้วกันค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ซีดมาอยู่ในกล่องนั้นทุกคนคะจำไอเทมนี้ได้หรือเปล่านี่เลยค่ะโบทานีพอตมันคืออะไรมันคือกระถางปลูกพืชนั่นเองเอ้ยในวัดนี้ก็มีเหมือนกันนะคือแบบง่ายๆใช่ไหมคะวางดินไปค่ะแล้วก็ปลูกเนี่ยโตได้ไหมได้เท่าไหร่โอ้ได้3คือแบบที่คิดไว้คืออะไรนี่ค่ะจะเอามาคอมโบร่วมกับเจ้าตัวนี้เอ้ยเราก็จะได้เป็นบนมิวแบบออโต้ไงคะน่าสนใจทางปลูกพืชของเรานั้นมิวจะวางให้ตรงนี้เลยค่ะแน่นอนว่าปกติเขาจะส่งไอเทมไม่ได้ค่ะเราต้องใส่ฮอปเปอร์เข้าไปเพื่อเป็นการอัปเกรดก่อนป่ะนี่ก็เราก็วางค่ะอ่ะปรับส่งออกค่ะส่งออกทรัพยากรปุ๊บเขาจะเข้าไปอยู่ด้านบนนี้เสมอตามท่อค่ะในงานนี้ก็ปลูกแครอทไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็ได้บนมิวแบบออโต้ค่ะช้าไม่เป็นไรเอ้ยแครอทกำลังโตอยู่ในนี้แล้วต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเหล็กเราไม่ห่วงเอ้ยมายังไงมายังไงโอ้มาจากไหนอันนั้นน่ะเฮ้ยไดมอนด์ไม่รู้คือเรายัดหลังพึ่งเข้าไปค่ะแล้วเขาก็สกัดออกมาน้ำผึ้งอยู่ในนี้ใช่ไหมพ่อส่งของเหลวค่ะพลังงานอยู่ข้างหลังแล้วมายังไงอ่ะโอ้น่าสนใจแต่เดี๋ยวไว้ก่อนค่ะทีละเรื่องเราต้องเอานี้ก่อนเมื่อกี้เราทำการปลูกพืชไปแล้วใช่ไหมรอบนี้ค่ะเราจะปลูกเป็นต้นไม้ด้วยใช่ถึงแม้เลี้ยงผึ้งก็จะได้ต้นไม้ก็เถอะนะแต่พอปลูกแล้วกันค่ะอันนี้ผสมฮอปเปอร์หรือยังโอเคเป็นฮอปเปอร์บูทานี่แล้วค่ะก็วางไปเหมือนเดิมปรับเพื่อดูดไอเทมออกก่อนยังเหลืออีก3ใช่ไหมนี่เอ๊ะทำไมด้านนี้ไม่ได้อ้าววางได้แต่ด้านบนเท่านั้นเหรอโอเคค่ะก็ไอเทมไปนี่ตั้งดูดแล้วนี่ตั้งส่งแล้วค่ะแต่ทำไมไม่ออโต้เก็บเกี่ยวล่ะ What เกิดอะไรขึ้นไอ้ปกติมันต้องทำงานเนี่ยไม่มีแบ็คลิสต์ไม่มีอะไรนะวางกล่องอ้าวพอที่เป็นกล่องแล้วส่งออกได้โอเคเหมือนพ่อไม่ยอมทำงานให้ค่ะทั้งที่เราปรับแล้วนะถ้าแบบนั้นไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ปลูกใส่กล่องก่อนแล้วค่อยดูดไอเทมจากกล่องขึ้นไปก็ได้ทำงานแน่นอนเนี่ยมั่นใจเอ้ยเก็บได้แล้วก็ได้ยินเสียงการทำงานตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเออน่าจะใช้ได้แล้วแหละเอาล่ะทีนี้เราก็แบ่งโซนค่ะโซนนู้นปลูกแครอทโซนนี้ปลูกไม้เลยแล้วกันตัดท่อก่อนเฮ้ยอย่าให้เชื่อมกันค่ะแล้วเราก็วางกล่องเก็บไม้แค่นี้เองถ้าเต็มกล่องนี้เขาก็จะสต็อกไว้กล่องข้างล่างนี้ค่ะมิวก็วาดได้แล้วแหละอย่างน้อยออโต้เล็กๆน้อยๆค่ะเอาล่ะอย่างต่อมาเราต้องมาร่วมกันไขปริศนาค่ะว่าเพชรที่อยู่ในกล่องตรงนี้เขามาได้ยังไงหยิบเข้าตัวโอ้โหอาชิเมนต์ขึ้นเลยไดมอนด์มันต้องมาจากรังผึ้งสักรังหนึ่งWhat? Oh! ปลาค่ะการตกปลาเรามีโอกาส 1% ที่จะได้เพชรสรุปคือปริศนาถูกไขอย่างรวดเร็วค่ะเพชรที่อยู่ในมือเรานี้เราได้มาจากการตกปลาค่ะแต่ที่จริงมันก็คือการเลี้ยงผึ้งปลานั่นเองโอ้โห
โอ้ยความเมคเซนส์อยู่ไหนโอ้ยมันคืออะไรนี่โอเคโอเคไหนพึ่งปลาอันนี้พึ่งปลานี่ก็พึ่งปลาใช่ไหมโอเคเรามีพึ่งปลาใช่ไหมก็ขอคราฟแล้วกันค่ะมีคุณผู้ชมถามมาว่าถ้าเราใช้เป็นเวอร์ชันเนี้ยอาจเป็นบล็อกอ่ะมันจะไหวขึ้นไหมพลังงานมีไหมมีอ่ะไม่ทำงานค่ะชัดเจนอัดบล็อกสกัดไม่ได้เฮ้ยผ่านไปพอสมควรนะถ้าเขาทำงานจะต้องมีการกระดึ๊บค่ะแต่อันนี้ไม่กระดึ๊บก็แปลว่าไม่ทำงานค่ะเป็นบล็อกใช้งานไม่ได้นั่นเองโอเคชัดเจนเอาล่ะงั้นก็ทีละชิ้นค่ะเอ้ยอาจจะมีโอกาสได้เพชรเพิ่มแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เพชรทำอะไรเมื่อสักครู่ไปนั่งไล่ดูค่ะถ้าเรามีทองเรามีเหล็กเราสามารถทำอะไรได้บ้างคำตอบคือเราสามารถทำระบบคอมพิวเตอร์แบบอย่างง่ายได้ค่ะระบบเก็บของอัตโนมัตินั่นเองโอเควางไปเลยตัวควบคุมค่ะ Storage Request Table มันคือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโต๊ะกราฟให้ภายในนั่นเองเอาล่ะลิงค์ค่ะนี่เลย Link Cableใส่เข้าไปใส่เข้าไปลากต่อเถอะกล่องตรงนี้ด้วยเอ้ยแก่นี้แหละระบบเก็บของอัจฉริยะมาแล้วล้นหน้าจอมากเลยนะเนี่ย Simple Storage มีไวเลสไหมไม่มีเวอร์ชันนี้ไม่มีค่ะชัดเจนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยมิวก็ได้ระบบคอมพิวเตอร์เก็บของมาแล้วค่ะเรื่องพืชได้แล้วต่อไปเป็นเรื่องของสัตว์ค่ะนี่คือต้นไผ่ถ้าเราเดินปุ๊บหุยโอ้โหโอ้โหโตไวมากอะเพียงแค่เราเดินผ่านปุ๊บโอ้เดินอ้อมต้นสักหนึ่งรอบอะโอ้ยอย่างสูงอย่างไวเป็นระบบการเร่งการโตที่ดีมากเลยเลยค่ะการเดินแล้วโตเนี่ยเพราะปกติมันต้องกดชิปย่อง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 ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องย่องค่ะโอ้โหได้เยอะนี่มันแหล่งเชื้อเพลิงชัดแต่ไม่ใช่เราไม่ได้จะทำเชื้อเพลิงค่ะสิ่งที่จะทำวางซีดลงไปล้อมรอบด้วยไม้ไผ่ปุ๊บได้แล้วค่ะพืชแพนด้าถามต่ออีหยังนี่อะไรคือพืชแพนด้าคะเดี๋ยวเราค่อยดูกันค่ะได้พืชมาหลากหลายชนิดแล้วได้เวลาที่จะปลูกค่ะแต่ว่าเราจะปลูกในพื้นที่ตรงนี้ก่อนอื่นการปลูกพืชต้องล้อมรั้วด้วยเดี๋ยวพืชกระโดดออกค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยโอเคก็ทำที่อยู่ให้เขาแล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกพืชต้องล้อมกรงให้อย่างดีนี่มันพืชหรืออะไรกันเนี่ยทำไมต้องล้อมกรงขนาดนี้จำเป็นค่ะแล้วเราก็วางไปนี่เลยเพลเยอร์ค่ะบล็อกเพลเยอร์เฉพาะผู้เล่นผ่านได้เท่านั้นแล้วก็พรวนหน้าดินค่ะจากนั้นเราก็จะปลูกพืชปลูกไปค่ะด้วยความไวปลูกโลดโอเคยังไม่หมดแล้วก็เร่งความเร็วในการโตปึ๊บเอ๊นี่อะไรกะปึ๊บนี่เป็นไงเป็นไงเอ๊พืชวัวพืชหมูพืชเกลปลูกไปเลยค่ะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ด้วยพืชแมวอ้าวตอนแรกนายเป็นแมวดำไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นแมวสีขาวไม่เป็นไรปลูกต่อค่ะวิ่งผ่านฟื้นวิ่งความเร็วในการโตโตแล้วยังโตแล้วนี่อะไรอ่ะรอบนี้แพนด้าโอ้โหเฮ้ยโทษทีนายโทษทีเดี๋ยวทำไมนายตัวเล็กจังโอ้เป็นเวอร์ชันลูกอะเอ้น่ารักน่ารักไปหมดเลยนี่อะไรโอ้ยังปลูกไม่หมดยังได้พืชแพนด้าอีกหนึ่งค่ะอยากคงสภาพนี้ไว้ตลอดกาลเนี่ยตัวแล้วโอเคสกิดปึ๊บไอ้แล้วก็กลิ้งนี่เลยค่ะคือเหตุผลว่าทำไมการปลูกพืชต้องล้อมรั้วให้มิดชิดไม่งั้นเจ้าพวกนี้ตกเกาะแน่นอนไอ้เอ้าอะไรตายนะน้องแมวหรือเปล่านั่นน่ะ
อ่ะเป็นไงจะออกได้ไหมออกไม่ได้บล็อกที่สัตว์ห้ามผ่านแต่เพลเยอร์ผ่านได้ค่ะโอ้โหนั่นๆๆๆๆๆเดี๋ยวได้ตกเกาะนะนายนี่เลยค่ะปลูกพืชทำไมต้องล้อมรั้วโอ้ยเล่นกันเต็มที่เลยให้เห็นความน่ารักแบบเต็มที่เลยค่ะในฟาร์มนี้นี่แหละสำหรับสกายบีในวันนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องของผึ้งนะแต่เป็นเรื่องของความเจริญของเกาะค่ะในวันนี้เราได้ทำหลายอย่างเลยพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ